วีลาฟิสในวันนี้จะพาไปรู้จักกับปลาสวยงามยอดนิยมที่มีชื่อว่าปลาทองปลาทองหรือโกฟิสเนี่ยนะมีมานานรับร้อยปีเดิมมีลำตัวยาวสีน้ำตาลมีรูปร่างคล้ายปลาในขนาดเล็กต่อมามนุษย์เนี่ยก็ได้คัดเลือกตัวที่กลายพันธุ์มาเป็นสีเหลืองเลี้ยงไว้ดูเล่นและนำมาพัฒนาให้มีรูปร่างแปลกแตกต่างออกไปจากเดิมทั้งลำตัวแบบสั้นกลมหลังโค้งไม่มีครีบกระดองหรือตาโปนจากนั้นก็ตั้งชื่อเรียกตามลักษณะเฉพาะตัวของพวกมันนะและอนุรักษ์สายพันธุ์มาจนถึงปัจจุบันนี้คนไทยเนี่ยมักเรียกปลาทองว่าปลาเงินปลาทองคู่กันนะเพราะว่าเป็นปลามงคลเดิมเลี้ยงในอ่างที่มองเห็นจากด้านบนต่อมาเนี่ยก็เริ่มมีการทำตู้กระจกมาให้เลี้ยงปลามากขึ้นจากนั้นก็เริ่มมีการแยกประเภทปลานะว่าตัวไหนจะเล่นในตู้ตัวไหนจะเล่นในอ่างอย่างตัวที่เลี้ยงในตู้เนี่ยก็จะเป็นพวกลิ้วกิ้นหัวสิงฮอลันดาเป็นต้นส่วนที่เลี้ยงในอ่างเนี่ยจะเป็นปลาพวกรันชูโตซากินหรือตากับนั่นเองในคลิปหน้านะเราจะพาไปรู้จักกับวิธีการเลี้ยงนะครับว่าปลาทองเนี่ยเลี้ยงยังไงดูแลยังไงแบบเบื้องต้นนะใครสนใจติดตามได้เลยที่ TikTok We Love Fish และคุณจะรู้จักปลาสวยงามใน1 นาที